ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะพันธิธรรมวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วค่ะนะคะก็เป็นวันครบรอบ101 ปีนะคะเพียง101 ปีเป็นวันครบรอบ1ปีค่ะในการจากไปของพ่อก็เลยสบงสบายไม่ใส่เลยค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้แม่มานะคะแม่มาแล้วน้องชายมาน้าสาวมาทำบุญหาป่ากันก็เลยอยู่ต้องทั้งต้องเรียกว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างอะค่ะต้องได้ดูแลเพราะเราเป็นเจ้าบ้านนะคะแม่มาที่นี่ก็ต้องได้ดูแลหยิบนู่นหยิบนี่หานู่นหานี่แล้วก็ทำอาหารแล้วก็เตรียมตัวจะถวายเพลด้วยเน้นวันนี้ก็คือก็ถวายทุกวันอะค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ถวายทุกวันขนาดนี้นะคะก็ซื้อขนมให้เยอะๆเนนก็ไม่อิ่มกันแล้วก็ไม่มีประโยชน์เด็กกำลังโตก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเหนื่อยขึ้นมาอีกนิดนึงทำอาหารให้เนนได้ฉันกันเพราะว่าจะได้ไม่อ้างได้ว่าอยู่วัดภูจวงเนี่ยมันลำบากมันอดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเหตุผลอะไรในการที่จะไม่เรียนหนังสือนอกจากว่ามีเหตุผลเดียวคือขี้เกียจเหตุผลอื่นไม่มีค่ะเราพยายามจะดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราการเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างพยายามทำให้มันเพียบพร้อมที่สุดอะค่ะท่านญาติธรรมเมื่อวานก็พูดเรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็วางตัวจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเมื่อคืนก็คุยกับลูกศิษย์กรรมฐานอยู่ท่านหนึ่งก็บอกฟังอยู่ทุกวันก็คุยกันอยู่เรื่องนี้ว่าเขามีโค้ชต่างๆที่ช่วยปรึกษาปัญหาอกหักมั่งมีปัญหาครอบครัวมั่งอะไรเงี้ยหรือต้องการที่จะสร้างบุคลิกที่ดีให้กับตัวเองต้องเข้าคอร์สอบรมกันเนี่ยเข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะหรือเข้าคอร์สฝึกทักษะต่างๆฟังเนี่ยเสียเงินกันที5-6 พันเป็นหมื่นเป็นแสนยังมีเลยแต่จริงๆแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยใช่ที่ทำคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าพอเราขี้เกียจไงเหมือนกับหลายๆอย่างแม้กระทั่งใส่บาตรเนี่ยยกตัวอย่างอย่างใส่บาตรเนี่ยสวัสดีค่ะคุณโจ้เราก็ต้องตื่นมาหุงข้าวแต่เช้าตื่นมาทำกับข้าวทำนู่นทำนี่เตรียมอาหารเมื่อคนเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยขี้เกียจหรือเราไม่มีเวลาหรือเรามีเหตุผลอย่างอื่นอีกนอกจากขี้เกียจกับไม่มีเวลามีเหตุผลอื่นอีกที่เราจะต้องทำเขาก็จึงทำอาหารใส่บาตรสำเร็จรูปไปให้เช้ามาเนี่ยเราเอาเงิน20-30-40ของเราแล้วแต่ว่าเราต้องการทำขนาดไหนเนี่ยเราก็สามารถใส่บาตรได้เช่นเดียวกันการศึกษาธรรมะเนี่ยพอเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาจะศึกษาไปอ่านรายละเอียดขนาดนั้นแต่เราต้องการใช้เฉพาะกิจต้องบอกอย่างนั้นนะคะว่าการบรรยายต่างๆเนี่ยมันเป็นการใช้เฉพาะกิจในระดับหนึ่งมันไม่ได้คุมทั้งหมดเราก็ไปฟังเฉพาะกิจเลยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของเราในขณะนั้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลอะไรมากอย่างตอนนี้ตัวเองทำงานเกี่ยวกับการเรียนปริญญาเอกเนี่ยค่ะไม่ไปหน้าไม่ไปหลังเลยนะคะเพราะว่าเรื่องที่ทำเนี่ยมันยากทีนี้คนก็เลยถามว่าเอ้านึกเมื่อมันยากขนาดนั้นแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเรื่องมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขนาดที่อยากจะเปลี่ยนเรื่องอ่ะมันสนใจด้วยไงคือนอกจากความยากอย่างเดียวเนี่ยมันดันมีความสนใจอยู่ในเรื่องนี้ว่าถ้าเราศึกษาให้มันเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่น
อย่างอื่นเนี่ยเราก็อ่านมาหลายอย่างแล้วแต่เรื่องนี้เราไม่เคยศึกษาให้ละเอียด เกี่ยวกับเรื่องของฌาน ขอโทษนะคะเป็นฌานของพระอริยะบุคคลซึ่งเราเองเนี่ยเราก็สับสนกันบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความรู้ไม่มากพอเนี่ยเราก็ปฏิเสธฌานแต่ฌานเนี่ยกลับเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะเจ้าไปค้นดูเนี่ยหลายข้อที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านอธิบายในปฏิสัมภิทามรรคสิ่งที่เป็นวิหารหรือที่อยู่คืออันนี้เลยค่ะที่อยู่หรือจิตของพระอรหันต์นะคะคืออันนี้เราอ่านอะไรก็ต่ออะไรมาก็เยอะแต่ไม่ได้ว่าทำได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็อ่านมาเยอะพอสมควรแต่ครั้งเนี้ยคิดว่านอกจากจะอ่านอย่างอื่นมาเยอะแล้วนะอันนี้ไม่เคยอ่านครั้งแรกเนี่ยตอนที่ท่านพระอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มนตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านพระอาจารย์สมควรจริงๆแล้วท่านเป็นรองเป็นผอ.ศ.นะผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็เป็นด็อกเตอร์นะคะทั้งสองท่านด้วยความที่ว่าท่านแนะนำแล้วเราก็นำมาอ่านครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปไม่เป็นเลยนะเป็นครั้งแรกที่ตัวเองรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วไปไม่เป็นทุกทีอ่านเนี่ยมันยังรู้เรื่องอ่ะอ่านอ่ะถ้าคนไม่เคยอ่านตำราเกี่ยวกับอภิธรรมจะไม่เข้าใจอ่ะง่ายๆเนี่ยคือที่ลองให้อ่านดูอ่านไม่ได้อ๋อค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กผ้าของพี่ตุ๊กนี่ไปทั่วแล้วนะคะแต่ว่าหนูยังไม่ได้โพสแล้วขอโทษทีค่ะนะคะพอดีเบี้ยที่ทำมาที่วัดคุณเจษดามาก็เลยเอาเจษฎามาพอดีเลยเอาผ้าไปช่วยทำบุญอยู่แล้วค่ะก็เลยรบกวนได้เอาผ้าไปไว้ตามจุดต่างๆมูลนิธิหลายๆมูลนิธิแบ่งไปก็ได้บุญเยอะเลยค่ะพี่ตุ๊กครั้งแรกว่าจะส่งไปสนีมันก็ยังจะแค่ครั้งแรกก็จะคิดว่าจะส่งให้ร้านลงเอาไปด้วยไปมาอย่างนี้ง่ายกว่าไปทุกที่เลยขออนุโมทนาบุญพี่ตุ๊กค่ะอ๋ออ่านพระเจ้า500ชาติเหรอคะอนุโมทนาบุญค่ะครูเหมียวดีค่ะ อ่านให้มิลินฟังด้วยเด็กๆฟังจะดีมากเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องที่ฟังง่ายแต่นี้เนี่ยอภิธรรมที่อ่านเนี่ยเป็นไม่ใช่อภิธรรมนะคะเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่31ปฏิสัมภิทามรรคพระสารีบุตรอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยค่ะในพุทธศาสนาเน้นปัญญามาเลยค่ะแล้วท่านบอกว่าเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานเล่มแรกในพุทธศาสนาเล่มนี้ค่ะที่พยายามอ่านเนี่ยให้มันเข้าใจโดยความที่เป็นภาษาค่ะภาษาของตำราเนี่ยเขาอธิบายเป็นบาลีอีกทีหนึ่งอะเราต้องไปเอาคำบาลีที่อธิบายแล้วเนี่ยมาตีความหมายอีกทีหนึ่งมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยจากการอ่านครั้งเดียวมีการอธิบายที่ซ้ำซ้อนในที่นี้เนี่ยสำหรับเรานะคะแต่ท่านที่เป็นผู้รู้ท่านที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยท่านไม่ได้ซ้ำซ้อนเราซ้ำซ้อนสติปัญญาของเราเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่เบตตี้ทีนี้เมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เป็นประโยชน์มันต้องทำโดยนิสัยแล้วเนี่ยอะไรที่มันยากเนี่ยชอบลองชอบทำจะเป็นคนไม่หนีของยากไม่หนีอะไรยิ่งยากลองทำดูก่อนว่าเป็นยังไง
อันนี้มันยากเนี่ยก็เลยลองอ่านดูใช้เวลาเลยใช้เวลาไปเยอะค่ะแต่รู้สึกว่าถ้าจบหรือเข้าใจสักครึ่งหนึ่งในคัมภีร์ก็จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับสื่อบางทีเนี่ยท่านบางคนเนี่ยท่านศึกษาเยอะท่านก็ชอบปีกวิเวกอันนี้ก็ได้นะคะก็คือว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไงที่หลายท่านเนี่ยศึกษาแล้วจะทำอะไรบ้างแต่โดยเฉพาะงานของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นงานสื่อเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเพราะฉะนั้นการศึกษาที่มันมีความเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับญาติธรรมที่รู้จักกันญาติธรรมที่ฟังรายการวิทยุมันจะได้ประโยชน์ค่ะพยายามที่จะทำดินเนี่ยให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าขึ้นมาก็คือตัวเองนี่แหละค่ะคนเราเกิดมาจากธาตุดินค่ะดินน้ำไฟลมทำยังไงให้ดินที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมามันมีประโยชน์อย่างเช่นเรามาจัดรายการวิทยุแบบนี้นะคะในเมื่อเรามีสื่ออยู่แล้วเนี่ยเราควรที่จะศึกษาธรรมะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยได้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะคะสิ่งที่ตั้งใจจะทำแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อ่านเนี่ยต้องบอกเลยว่ายากอะ ตัวเดียวคนแดงยากจริงนานๆจะได้พูดคำนี้เลยนะคะเห็นความโง่ของตัวเองเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเอ้ยไอ้นี่ก็อ่านแล้วเปิดมาตรงไหนก็อ่านแล้วข้ามเลยบางทีอันนี้อ่านแล้วไม่อ่านแล้วอันนี้อ่านแล้วอันนี้อ่านแล้วอันนี้อ่านแล้วแต่พอมาตอนเนี้ยข้ามไม่ได้เลยท่านชัยธรรมเชื่อหรือเปล่าเขาว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเขียนแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยทำความเข้าใจเป็นคืนๆเป็นวันๆเลยนะปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยค่ะทั้งคืนทั้งวัน2วัน2คืนบางอันมันไม่เข้าใจเพราะว่าเราต้องเอามาเขียนเป็นภาษาเราเมื่อเราต้องเข้าใจจริงๆอ่ะเหมือนกับบรรยายธรรมะเนี่ยค่ะมันต้องเข้าใจจริงๆมันถึงจะมาพูดเป็นภาษาเราได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราแปลเหมือนกับแบบเราแปลภาษาอังกฤษอ่ะหรือแปลแบบที่บาลีเขาเรียนกันเขาเรียกแปลยกศัพท์นำศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งแล้วก็เอาภาษาแปลมาใส่นำขับศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งแล้วก็เอาภาษามาใส่ถือว่าแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเข้าใจการยกศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มาแปลเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเข้าใจถึงขนาดที่ว่าเข้าใจเนื้อหามันเข้าใจแค่พยัญชนะเพราะมีแปลยกศัพท์แปลโดยพยัญชนะบาลีเรียนเรียนแต่ปริญญาตรีก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เก่งเลยไม่ได้เรื่องแต่ถามว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้เก่งแล้วไม่ได้รู้เรื่องบาลีเลยเลยเนี่ยเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันก็รู้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เก่งก็คือไม่เก่งไม่เป็นไรไม่ได้อยากเก่งทุกเรื่องนะคะคือเรื่องที่อยากจะเก่งมีเช่นการศึกษาธรรมะนี่แหละอยากเก่งอยากเข้าใจเพราะว่าถ้ามันไม่เข้าใจเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้ถ้ามันไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขออภัยนะคะญาติธรรมไม่มีสบายไม่ได้ใส่สบายถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วกันนะเป็นวันที่ป๋าเชื่อหรือเปล่าคะเพิ่งรู้สึกตัวนะที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเห็นว่าเราแบบว่าเข้มแข็งมากเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องของป๋าแบบเสียใจร้องไห้อะทุกคนเห็นตั้งแต่วันแรกที่ป๋าจากไปแล้วก็เข้มแข็งตลอดจนวันที่เผามันรู้สึกหดหูลึกจนหาความหดหูตัวเองไม่เจอขนาดนั้นจนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วมันรู้สึกว่าเออเราเป็นอะไรแล้วก็เอาสติเข้าไปดูใจตัวเองลึกๆแบบใช้เวลาดูมันจึงเห็นความหดหูของตัวเองว่าเออตั้งแต่ป๋าจากไปเนี่ยจนถึงวันนี้เรารู้สึกว่าลึกๆอยู่มันเหมือนกับอารมณ์ลึกๆเหมือนกับคนที่เหมือนขาดอะไรไปอะโดยที่เราไม่รู้ตัวอารมณ์มันจะว่าปกติมันก็ไม่เชิงปกติซะเลยทีเดียวแต่มันจะว่าเสียใจมันก็ไม่ได้เสียใจเป็นแบบนี้ค่ะ
มันน่าจะกดข่มอารมณ์เอาไว้อะโดยที่เราไม่รู้ตัวมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอใกล้ๆวันที่ป๋าใกล้ๆวันที่จะใกล้ถึงวันครบรอบเนี่ยมันกลับมาสะดุดตัวเองเรื่องนี้ว่าเอ้ยเราก็รู้สึกนิดนึงเหมือนกันนะไม่ใช่เราไม่รู้สึกเราต้องกลับขึ้นมาทำอะไรที่มันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแทบจะไม่สนใจเลยตั้งแต่ป่าเสียไปเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอารมณ์บางอย่างที่เคยมีเนี่ยหายไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเห็นมันแต่พอตั้งสติได้เนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอารมณ์แบบนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่ป่าเสียไปเนี่ยเราหายไปเลยเราเพิ่งกลับมาไม่กี่อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เองอะอารมณ์ของความสงบจริงๆของความที่ก่อนที่ป่าจะเสียก่อนที่ป่าจะเสียเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับไม่เอาอะไรอะไม่ค่อยจะเอาอะไรมากเท่ากับก่อนที่ป่าจะเสียอารมณ์สนุกสนานอารมณ์อะไรแบบเนี้ยไม่มีค่ะหายไปเลยมันเหมือนกับลึกจนรู้จะลึกยังไงลึกจนคนดูไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เรารู้ก็อย่างที่ได้พูดไปว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ย22ปีที่พ่อจากไปเราขาดที่ปรึกษาได้ที่ดีใช่ไหมคะค่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามีบุคคลอันเป็นที่รักอยู่แล้วทุกวันเนี้ยตัวเองก็ยังมองอยู่ว่าทุกคนต้องจากเราไม่รู้เลยว่าเขาหรือเราจะเป็นคนที่จะจากกันเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกันของเราทุกคนเนี่ยรายการธรรมวารีพยายามที่จะกระตุ้นหัวใจของทุกคนเสมอว่าเราอย่าเอาหัวใจของเราไปเกลียดใครถึงคนคนนั้นจะทำร้ายเรามากแค่ไหนจะนิสัยไม่ดีขนาดไหนสวัสดีค่ะพี่ต๋อมจะแย่ขนาดไหนบนโลกใบนี้จะเอาเปรียบใครขนาดไหนบนโลกใบนี้นะคะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเกลียดใครสักคนนึงเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เราจากกันไปเมื่อไหร่มันทำอะไรไม่ได้แล้วขนาดเราคิดว่าเราพยายามที่จะทำดีที่สุดแล้วสุดความสามารถของชีวิตเราแล้วด้วยความเข้าใจกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจกันหรือการกระทบที่น้อยลงการคบคนดีเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพี่เพตตี้นะคะกับการสูญเสียค่ะเพิ่งสูญเสียไปก็จะทำใจลำบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอคนเนี่ยทั้งคนดีมากมายทั้งคนไม่ดีจิตของเราเนี่ยคุณดาเลสค่ะนะคะคือจิตของเราเนี่ยในการที่เราเจอกับคนเนี่ยทุกครั้งที่เราเจอกับใครเนี่ยตัวเองจะพยายามบอกเสมอว่าอย่าไปโกรธเกลียดอะไรใครการที่เราไม่โกรธเกลียดอะไรใครเนี่ยมันหมายถึงจิตเราถูกฝึกมาดีแล้วค่ะไปโกรธใครให้มันเสียความดีในตัวเราเพื่ออะไรเราอย่าไปโกรธอื่นให้มันสูญเสียความดีเราอย่าไปคิดแค้นเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อวันที่จากไปปุ๊บเนี่ยมันหวนคืนอะไรมาไม่ได้เลยค่ะเราก็ไปข้างหน้าต่ออีกนะเส้นทางนี้มันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ตราบใดที่เรายังมีตัวอุปทานอยู่เนี่ยเราเช็คตัวเราเองได้ค่ะว่าเรายังทุกข์กับเรื่องนั้นไหมเรายังกังวลกับเรื่องนี้ไหมถ้าเรายังมีกับทุกเรื่องนั้นกังวลอยู่เรื่องนี้อยู่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเส้นทางนี้ยังมีต่ออย่าเอาหัวใจของเราเนี่ยไปสูญเสียกับความไม่ดีของใครเขาจะไม่ดีขนาดไหนเนี่ยเราต้องทำใจของเราเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็เมตตาแต่คนเราเจอกันเนี่ยบุญบารมีแต่ละคนเนี่ย
มันมีไม่เท่ากันบางคนมีความอดทนสูงบางคนมีความอดทนต่ำการที่เราเจอคนที่ไม่ดีถ้าเรามีความอดทนต่ำเหมือนกับหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดเนี่ยตอนที่เราผ่าตัดแบบไม่ได้ฉีดไม่ได้วางยาสลบเนี่ยหมอถามว่าไหวไหมไหวอยู่ไหมเจ็บไหมถ้าเจ็บหมอก็จะชักมือออกเบามือลงเพิ่มยาชาให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกไหวอยู่หมอก็ใส่ต่อเลยอาจารย์เนี่ยก็เป็นแบบนั้นหรือการปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นแบบนั้นการที่เราเจอคนที่ไม่ดีเหมือนกับเราเจอเรากำลังผ่าตัดแผลค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรเราเจอคนไม่ดีเนี่ยมันก็เราผ่าตัดแผลเราต้องดูเราด้วยว่าเราไหวไหมถ้าใครที่มันแย่บางทีคนนี้เขาไหวแต่เราไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวไปเสียเวลาเปรียบเทียบกับเขาอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันยังคบได้เลยทำใจแบบนี้สิเอ้าเธอทำไมเธอทำไม่ได้ปล่อยให้เขาพูดไปค่ะเขาขาดสติละเขาขาดความเมตตาละเขาไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่บางทีเนี่ยอย่างลูกศิษย์กรรมฐานของท่านเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกเอาเลยลองดูเนี่ยเอ้าทำไมอาจารย์ถึงไม่ทำไมอาจารย์ไม่รู้หรือไงว่าคนนี้เขาไหวหรือไม่ไหวคำว่าลองดูเนี่ยหรือลองดูสักตั้งนึงเนี่ยอาจารย์รู้แล้วนะคะว่าไม่ไหวถ้าอาจารย์บอกว่าลองดูลองสักตั้งหนึ่งสิแสดงว่าอาจารย์รู้แล้วว่าคุณไม่ไหวแต่เขาให้กำลังใจเผื่อคุณจะไหวเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยเมื่อมีพระภิกษุมาบวชใหม่หรือพระองค์เจอคนแล้วก็บวชเข้าเป็นพระในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนั้นคือเป็นพระอรหันต์แล้วฟังพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจงเป็นพระท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดแต่ถ้าเกิดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วทำสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงแสดงไว้ให้แจ้งเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านพูดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมหรือบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยกำลังไม่มีรู้แล้วแหละว่าคุณน่ะไม่ไหวรู้แล้วแหละว่าคุณน่ะไม่มีบารมีทางนี้แต่มันต้องผ่านอย่างเช่นหมอที่รักษาโรคอ่ะคุณตัดสินใจแล้วอ่ะว่าคุณจะผ่าตัดแล้วคุณบอกแล้วอ่ะว่าคุณจะผ่าตัดหมอก็ลงมีดไปแล้วอ่ะหมอก็ต้องบอกแล้วว่าทนต่อเอากูตัดสินใจแล้วเอาสิเอาให้เสร็จอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะแต่คนที่ผ่าตัดเนี่ยลืมไปว่าการตัดสินใจผ่าตัดเนี่ยมันเป็นของเราคนที่บอกว่าจะผ่าตัดเนี่ยมันคือเรานะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหมอต้องมาได้ให้กำลังใจในห้องผ่าตัดไหวไหมอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะหมอช่วยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคุณเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยต้องการที่จะดับความทุกข์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทุกข์คืออะไรครูบาอาจารย์ท่านเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทุกข์เนี่ยคืออะไรแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ไหวบางทีมันประมาณคือต้องการทำในสิ่งที่ยังทำไม่ได้นั่นแหละพอตัวเองไม่ไหวปุ๊บอารมณ์ของความท้อแท้อารมณ์ของความเด็ดเหนื่อยอารมณ์ของความไม่สู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่ออารมณ์ของความท้อแท้อารมณ์ของความเด็ดเหนื่อยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลืมจุดหมายลืมสัจจะลืมสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งไว้ลืมพออาจารย์บอกว่าเอ้าสู้อีกนิดนึงสู้นะอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์บอกทำไมอาจารย์ไม่ทำเองเลยล่ะทำไมอาจารย์มาอย่างนี้อยู่มาบังคับได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่โกรธแม้กระทั่งอาจารย์โกรธแม้กระทั่งคนที่เขาหวังดีกับเรา
เพราะใจของเราเนี่ยมันยังไม่ละเอียดพอแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าใจของเราละเอียดพอเนี่ยวันที่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสวันที่ครูบาอาจารย์ให้กำลังใจเราจะรู้เลยว่าท่านปรารถนาดีกับเราคนที่ปรารถนาดีกับเราจริงๆเนี่ยหายากมากมากมันมีแต่คนปรารถนาดีแบบหาผลประโยชน์ก็มีอย่างที่คุยไปเมื่อวานบางคนก็ปรารถนาดีแบบหาผลประโยชน์กับเราแต่เราชอบแบบนั้นนะเราชอบคนที่ปรารถนาดีแล้วหาผลประโยชน์กับเราเพราะพูดเพราะเอาใจเราไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องขออภัยนะคะผู้ชายบางกลุ่มทำไมถึงยอมใช้บริการใช้บริการกับเด็กผู้หญิงกับผู้หญิงต่างๆในสถานเริงรมต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้สนความจริงใจค่ะเขาไม่ได้สนความจริงใจเขาเพียงแค่ตอบสนองมันเป็นความสุขทางอารมณ์เท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเสียเงินไปอะไรไปสนุกสนานไปเขาก็ไม่ได้อะไรนะคะความจริงใจอ่ะแต่เขาชอบค่ะคนส่วนใหญ่ชอบความสนุกสนานความไพเราะความอ่อนน้อมที่มันต้องมีตัวกระตุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ความจริงใจจากคนจริงๆที่เขามีความจริงใจให้กับเราเนี่ยเรามักจะรำคาญเพราะว่ามันไม่มีอำนาจของเงินทองอะไรเข้ามาทำให้เขาเนี่ยต้องยอมเราได้เราไม่มีอำนาจเงินอะไรที่เขามาเตือนเราที่เขามาบอกเราเนี่ยเขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะไม่ได้เงินเขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะเกลียดเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาใช้ความกล้าที่จะบอกกับคุณว่ามันไม่ถูกนะมันผิดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับการพูดคุยกับคนโดยเฉพาะคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงที่ผ่านมาเนี่ยเจอมาเยอะค่ะเจอสังเกตไหมคะว่าเราเองเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากพูดคุยกับคนที่จริงใจกับเราเรามีความรู้สึกคนนี้ขัดใจคนจริงใจกับเราเนี่ยกลับกลายเป็นคนขัดใจเราไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยแต่คนที่ประจบต้องขออภัยที่พูดตรงๆประจบหรือหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างนึงเขาจะไม่ขัดใจเราเลยถ้าภาษาทางอีสานเขาเรียกอวยกันอวยกันเอออกันให้เราเนี่ยชอบเขาพอใจเขาเราจะได้ให้ผลประโยชน์ที่เขาต้องการแล้วเรามีอะไรเราก็จะพูดหมดด้วยนะเรามีอะไรก็จะเล่าให้เขาฟังหมดเพราะเรารู้สึกเราถูกใจฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะตายกับคนที่เขาหวังอะไรจากเราสักวันนึงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อย่างที่เขาหวังคุณระวังตัวเพราะเขาไม่ได้จริงใจค่ะวันนั้นเนี่ยคุณต้องระวังตัวแล้วล่ะว่าวันนึงเนี่ยถ้าเขาหวังอะไรจากเราปุ๊บคนเราเนี่ยพอมันหมดความหวังที่จะได้อะไรจากใครสักคนนึงเนี่ยไอ้ความพูดดีไอ้ความเคารพนับถือกันอะไรกันเนี่ยมันหมดเลยนะคะแล้วไอ้ที่เราเล่าไปด้วยความที่เราคิดว่าเขาเป็นคนจริงใจกับเราเขาดีกับเราเนี่ยเพราะเราชอบพูดกับคนที่เขาเออออกับเราไงคนที่ขัดเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเล่าอะไรเราจะเล่าคนที่เออออกับเราสุดท้ายแล้วคุณจะเสียคนเพราะคนที่คุณไว้ใจนั่นแหละโลกความจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะพระพุทธศาสนาสอนเราเนี่ยที่อยู่บนโลกของความจริงแต่เพียงแค่เราเนี่ยนำพุทธศาสนามาใช้ไม่เป็นหลักคำสอนกิเลสล้วนๆค่ะกิเลสแบบนั้นเป็นอย่างนี้กิเลสตัวนี้เป็นอย่างนั้นเพียงแค่คุณไม่รู้จักกิเลสไงคุณจึงไม่รู้ว่าคนบางคนไม่ใช่คนดีก็ถึงได้พูดไปเมื่อวานเรื่องของเราเกิดมาบนโลกใบนี้เขียนอยู่เอาเขียนเดี๋ยวนี้เขียนเรื่องย่อๆคร่าวๆที่ไลฟ์สดด้วยคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้เพราะทุกคนต้องเกิดมาเจอกับสิ่งที่เราเคยสร้างไว้แต่เราสามารถที่จะเลือกใส่ใจได้ทิ้งเรื่องไหนเก็บเรื่องไหนได้คนก็เช่นเดียวกัน
ไม่ต้องเก็บทุกคนเอาไว้ค่ะคนคนไหนที่มันไม่ใช่อ่ะอันที่ได้พูดไปว่าเราต้องดูอะไรเนี่ยเราพูดต่อจากเมื่อวานว่าบารมีเรามันไม่พอที่จะต้องอยู่กับคนคนนี้แล้วมันอึดอัดมันไม่สามารถที่จะรักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลได้แล้วก็ถอยออกมาการถอยเข้าการถอยออกหรือการเดินเข้าเนี่ยภาษาในการคุยกันเพื่อที่จะบริหารจัดการชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าใช่ค่ะคุณดาเลสเลือกผัสสะไม่ได้ค่ะคนที่เข้ามาหากับเราดีๆไม่ได้เป็นคนดีเสมอไปเขาเรียกว่ารักษาระยะรักษาระยะเหมือนกับหมอที่เขาผ่าตัดอะถ้าเกิดคุณไหวเขาก็ลงมีดต่อแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไหวเขาก็ถอยมีดค่อยๆเบาลงอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเราด้วยการทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีเราด้วยถ้าเราไหวอย่างตัวเองเนี่ยพยายามไหวตลอดนะคะไหวตลอดสมมุติว่าเจอคนไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่พยายามอดทนแล้วไม่ถอยค่ะอดทนแล้วก็ดูใจไม่ถอยเพราะฉะนั้นหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ถอยถ้าเป็นฉันฉันไม่เอาแล้วฉันเปิดแลบแล้วคนแบบนี้ฉันไม่คบหรอกอะไรเงี้ยบางคนก็มาบอกเป็นเขาไม่คบหรอกอะไรเงี้ยในขี้หิปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีการอธิบายเรื่องมิตรแท้กับมิตรเทียมเมื่อวานพี่หมออมพรพี่อรพินได้เรียนพี่นางได้เรียนขี้หิปฏิบัติเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราลำบากใจที่จะพูดมากว่ามิตรแท้เนี่ยมีลักษณะยังไงเราเอาหลักของมิตรแท้กับมิตรเทียมเนี่ยบางทีใครทำแบบนี้ปุ๊บเราบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้มันผิดเขาก็ไม่รู้เขานึกว่าเราเนี่ยเอามาตรฐานของเราเนี่ยมาพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีมาตรฐานเป็นของตัวเองเลยเราพยายามที่จะจับคำสอนของพระเจ้าเป็นมาตรฐานแล้วเราก็พยายามทำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไปพูดสอนคนอื่นแล้วตัวเองไม่ทำพยายามทำตามอย่างเช่นมิตรที่เป็นมิตรแท้เนี่ยเขามีความลับมานานคือมีอะไรเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อมันจะมีข้อต่อไปคะว่าคนที่เป็นมิตรแท้เนี่ยเขามีความลับเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เพื่อนฟังทำไมเป็นมิตรแท้ต้องเล่าให้เพื่อนฟังด้วยหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ตัวเองก็เคยเนี่ยก็มีอยู่นะตอนนี้มีหลายคนที่รับฟังเรื่องของอาจารย์ธรรมวรีอยู่เพราะเราเลือกว่าคนนั้นคือมิตรแท้เรื่องที่จะเล่าเรื่องให้ฟังคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเล่าตอนจบเลยเนี่ยมันสามารถแต่งเรื่องได้เขาจะไม่รู้ว่าเอ้ยเราเจอสถานการณ์นี้แล้วเราทำยังไงเราเจอสถานการณ์นี้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นในมิตรแท้ก็คือคนที่เข้าใจเราเราก็จะเล่าให้ฟังอันนี้คือคุณสมบัติของมิตรแท้นะคะก็ไว้ใจใครก็จะเล่าเรื่องให้ฟังพอถึงอีกตอนหนึ่งมิตรนะคะลืมไปว่าถือตำราอยู่นี่แหละนะคะถือตำราอยู่ขี้หิปฏิบัตินะคะมิตรแท้เนี่ยจะมีลักษณะพอมาถึงไอ้ข้อที่เป็นอีกข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อมีคนที่ทำร้ายมิตรเราหรือนินทามิตรเราเนี่ยทำร้ายคนที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาทำยังไงก็เลยถามทุกคนอ่ะสมมุติว่ามีคนมาด่าอาจารย์ธรรมวรีให้กับพี่ต๋อมฟังล่ะพี่ต๋อมไม่ทำยังไงคุณสมบัติของมิตรแท้เนี่ยก็คือเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ต่างให้หรือถ้าฟังแล้วเนี่ยมีคนไม่ชอบเนี่ยก็ต้องมาบอกอย่างพี่หมออมพรเนี่ยได้ฟังบ่อยนะคะคือพี่หมออมพรก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาก็รู้เนี่ยว่าพี่เนี่ยสนิทกับอาจารย์
ทำไมเขาอาจารย์มาด่าให้พี่ฟังที่เขาด่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้กลัวว่าพี่หมอมาฟ้องนะเพราะเขารู้ว่าสนิทกันแต่ที่เขามาด่าให้ฟังเนี่ยเผื่อว่าพี่หมอฟังแล้วเนี่ยถ้าภาษาบ้านแล้วก็ตัดมือตัดแขนตัดขาถ้าเกิดพูดแล้วสำเร็จคือถ้าเราไม่ชอบเขาถึงพี่หมอมาบอกมันก็เสมอตัวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงเขารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาพูดแล้วพี่หมอเอ็นเอียงไปกับเขาเห็นด้วยกับเขานั่นคือตัดคนสนิทของอาจารย์ธรรมวลีไปอีกหนึ่งคนตัดกำลังแต่กำลังไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาบอกค่ะว่าจานนี้นะอ๋อเข้าใจละอันนี้พูดถึงคนสนิทนะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นพี่หมออมพรเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยก็คือตัดกำลังไปหรือมาบอกกับคนสนิทสนิทของเราเนี่ยแหละคือเขาพูดต้องการให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ดีอ่ะเพื่อที่จะการทำร้ายคนทำร้ายกันไม่พูดถึงกันดีแล้วค่ะแต่ทีนี้เมื่อฟังแล้วเนี่ยย้อนกลับไปหาเขาเรียกว่ามิตรชักชวนไปเขาเรียกว่ามิตรแท้เนี่ยคือมิตรมีความรักใคร่นะคะที่แก้ต่างย้อนกลับไปอ่ะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขก็คือถ้าเราเนี่ยพูดอธิบายเรื่องราวต่างๆเอาไว้ได้เนี่ยเขาจะสามารถแก้ต่างให้เราได้เรามีอะไรเราไม่เคยพูดไม่เคยเล่าให้เขาฟังเลยอ่ะแล้วเขาจะเอาอะไรมาแก้กับเราหรือเขาจะรู้ได้ไงว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยในการเจอสถานการณ์แบบนี้เจอคนแบบนี้เราเป็นยังไงเขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้มิตรเนี่ยมันมีมิตรแท้กับมิตรเทียมในที่หีบปฏิบัติพอย้อนกลับไปว่าก็เลยถามนักเรียนนักธรรมหรือนักเรียนธรรมศึกษาว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เอาหลักนี้แหละค่ะใช้ทุกวันนี้ก็ใช้หลักนี้ตลอดเวลานะบางทีเนี่ยโทรคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 2-3 คนนะคะที่ตัวเองมีอะไรแล้วเล่าให้ฟังบอกไว้ก่อนมีแต่ต้องดูเป็นคนที่ดูแล้วไว้ใจได้จริงๆเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาบางอย่างเนี่ยตัวเองอ่านแล้วว่ามันไม่โอเคอะเรื่องเนี้ยแต่คนอื่นยังชื่นชมกันอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเล่าเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราเผื่ออนาคตมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีพยานวันต่อวันคือถ้าเรามาเล่าย้อนหลังเนี่ยเราจะสร้างเรื่องได้ค่ะแต่ถ้าเราวันต่อวันว่าวันเนี้ยเราเจอสถานการณ์นี้เราคิดแบบนี้วันเนี้ยเราเจอสถานการณ์นี้เราคิดแบบนี้แล้ววันนึงถ้ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเขาจะช่วยเราประมวลเรื่องได้ด้วยบางทีเนี่ยทำไมถึงได้ทำแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากค่ะอันนี้คือประสบการณ์นะคะเอามาแบ่งปันกันเมื่อก่อนเนี่ยมีความอดทนสูงมากๆเลยใครทำอะไรเนี่ยถ้าเรื่องไม่ดีจริงๆเนี่ยไม่พูดเลยไม่พูดอะไรให้ใครฟังเลยแม้แต่คนเดียวค่ะพูดแต่เรื่องอื่นไปไม่พูดเลยวันนึงเนี่ยตัวเองทนไม่ไหวคนมาถามก็เลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เล่าให้ฟังความจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้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 เล่าให้คนที่เขามาถามฟังว่ามันเป็นยังไงมันถึงมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เราก็เลยเล่าให้ฟังว่าความจริงเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้และคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยก็ดูดีในสังคมด้วยไงปรากฏว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาไม่เห็นเล่าเลยก็เห็นดูมีความสุขดีอยู่พอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็เลยมาพูดแบบนี้จำเลยค่ะสวัสดีคุณเมธีจำเลยค่ะพลาดแหละไปอ่านตำราดูการใช้ชีวิตเราพลาดไปละเราต้องหาใครสักคนหนึ่งที่ไว้ใจได้บอกกับเขาให้รู้ว่าคนคนเนี้ยทำอย่างนี้กับเราแบบนี้กับเราเรารู้สึกยังไงเราไม่พอใจครั้งที่หนึ่งแล้วนะเราไม่พอใจครั้งที่สองแล้วนะเราไม่พอใจครั้งที่สามแล้วนะสมมติเรารู้สึกไม่ดีครั้งที่หนึ่งแล้วนะเรารู้สึกไม่ดีครั้งที่สองแล้วนะเรารู้สึกไม่ดีครั้งที่สามแล้วนะบอกให้ฟังเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราบอกให้เขาฟังพอวันนึงคนคนนี้มาคุยกับเรามาจิจะจ๋อแจ๊ะอะไรก็ต่อมาคุยกับเราเล่นกับเรา
ถ้าเขาไปพูดกับคนอื่นว่าเราโกรธเขาหรือเปล่าเราไม่ดีอย่างงู้นนี้โกรธเขาไม่พอใจเขาเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่านี่ไงลองไปถามคนนั้นดูสิว่าฉันพูดมากี่ครั้งแล้วว่าเรื่องที่เธอทำเรื่องอะไรบ้างเพราะคนที่เขาทำเราเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรบ้างไม่ต้องบอกเขาก็ได้หรือถ้าเขาถามบอกเขาก็ได้ถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่บอกเพราะบางทีมันจะเป็นเปิดประเด็นเรื่องใหม่หาเรื่องกันไม่ได้ค่ะสังคมนี้ลำบากมากแต่พอเราเล่าไปปุ๊บเนี่ยวันนึงที่เราบอกว่าเอ้ยฉันขออนุญาตรักษาระยะห่างกับคนคนนี้นะเขาจะเข้าใจเลยเออถ้าเป็นฉันก็รักษาระยะห่างเหมือนกันนี่ค่ะการนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ยังมีสติเราจะรู้ว่าเรามีบารมีด้านไหนเรามีความอดทนไหมเรามีปัญญาไหมเรามีความเพียรพยายามพอที่จะดูจิตไหมถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามพอที่จะดูจิตของเราในขณะที่กระทบกับคนอื่นเนี่ยถอยค่ะถอยออกมานิดนึงหรือเรื่องราวต่างๆในนี้ครั้งที่หนึ่งแล้วนะครั้งที่สองแล้วนะแต่กัลยาณมิตรของเราเนี่ยต้องมีความอดทนต้องเป็นผู้รู้จริงๆหรือเป็นคนที่มีความเข้าใจจริงๆไม่เขาจะรำคาญเฮ้ยมาเล่าทำไมวะอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นมาเล่าทำไมมาเล่าอยู่ได้อารมณ์นี้จะมีค่ะเราต้องดูคนที่ว่าเขารู้สึกเขาเรียกมิตรรักใคร่ฮะมิตรรักใคร่มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ต้องมิตรแบบนี้นะถ้าไม่ได้มิตรรักใคร่แล้วก็ไม่ได้มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เนี่ยเขาจะไม่ฟังคุณเขาจะแต่ความสนุกบางคนเนี่ยคบกันมาตั้งนานเล่าปัญหาให้ฟังไม่ได้นะคะขอฟังแต่เรื่องดีๆเคยไหมคบคนแบบนี้คุณเมธีคบใครสักคนหนึ่งอะค่ะสวัสดีค่ะเราคบกับเขาเนี่ยพอเราเอาเรื่องไม่สบายใจไปเล่าเนี่ยเขาไม่ฟังเลยนะคือถ้าเรื่องไม่สบายใจเนี่ยเรื่องนินทาคนอื่นเรื่องว่าคนอื่นเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ชอบฟังเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ว่าคุณไม่ชอบฟังเรื่องคนดินทากันอะไรกันแต่เรื่องไม่ดีแม้กระทั่งเรื่องของเราเองเราเป็นทุกข์แล้วเราปรึกษาเนี่ยก็ไม่อยากฟังอยากฟังเรื่องสบายใจสบายใจแบบนี้คบไม่ได้นะเรามันไม่ร่วมสุขไม่ร่วมทุกข์เลยอ่ะเอาแต่สุขอย่างเดียวไม่เอาทุกข์อย่าเอามาให้มันปวดหัวได้ไหมฉันอยากจะฟังแต่เรื่องสบายใจสบายใจฉันก็เครียดพออยู่แล้วโอ้โหตายละเฮ้ยแต่ตอนแกเครียดแกมาระบายให้ฉันฟังพอฉันเครียดฉันระบายให้แกฟังไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือคบไม่ได้อ่ะคบได้เหมือนกันแต่ต้องทำยังไงคะรักษาระยะห่างอย่าไปเสียเวลาค่ะบางทีเราเสียเวลาเยอะเกินไปกับคนที่ไม่ควรจะเสียเวลาเพราะว่าอายุของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายเพียงพอที่จะไปลองถูกลองผิดวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีมันสามารถที่จะเป็นบุญได้ตลอดเวลาหลายคนบอกฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาไปทำบุญเลยเนี่ยอาจารย์บอกว่าทุกคนมีเวลาทำบุญได้เท่าๆกันการที่เราเนี่ยมีสติทันอารมณ์ทันความสุขทันความทุกข์ทันสิ่งที่ปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าการเจริญสติการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยทำให้เกิดวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเกิดการเห็นที่พิเศษบุญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างวันนี้ไม่ได้นาฬิกามานะคะพอดีรีบมาบอลทำบุญให้ป๋ากี่โมงแล้วคะเนี่ยมีอยู่3อย่างคือทานศีลภาวนาบุญ3อย่างเนี้ยในขณะที่เราเจอสิ่งที่เราทุกข์ที่สุดเลยเจอแล้วเราไม่ชอบเลยอ่ะแต่เรามีสติรู้อารมณ์ของเราเนี่ยภาวนานะคะบุญใหญ่สุดเลยนะแต่หลายคนเนี่ยมักจะเป็นทาสของอารมณ์พอเราไปเจอกับสิ่งที่ทุกข์ใจปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยขอให้ฉันเนี่ยหายทุกข์ก่อนถ้าฉันหายทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันค่อยทำความดีทั้งที่ความดีเนี่ยก็คือการเห็นทุกข์นั่นแหละในเมื่อคุณทุกข์คุณเจอคนไม่ดีสารพัดเนี่ยคุณต้องมีสติพอคุณมีสติปุ๊บเนี่ยขอบคุณมากค่ะพี่ต๋อมแหมพี่ต๋อมอยู่นะแหมเมื่อกี้พูดถึงพี่ต๋อมด้วยนะคะคนดีเนี่ย
นะคนดีเนี่ยมันคือคนที่มีสติไงแต่เพราะว่าเรากำลังไม่เราไม่มีเราใช้อย่างอื่นทำความดีเราก็เลยรู้สึกว่าความดีอันนี้มันทำยากถ้าเราไม่ไหวเราก็ถอยพี่ได้บอกไม่ไหวก็ถอยดูกำลังตัวเองค่ะไม่ไหวอะไรเนี่ยค่ะถอยค่ะถอยเพราะว่าไม่ใช่แปลว่าการถอยคือถูกต้องนะคะถอยคือมันหยั่งกำลังแล้วจิตของเรามันตกเราจะถอยเมื่อไหร่เราจะดูว่าเราจะถอยเมื่อไหร่เราถอยตอนที่จิตของเราเนี่ยมันทุกข์ซะจนเราไม่สามารถที่ตั้งสติได้อะกำลังสติมันไม่พอค่ะถอยค่ะให้จิตมันเป็นมีสติรู้กำลังตัวเองแต่ถ้าเกิดสติมันยังอยู่ปัญหามันใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่สติมันยังอยู่ไม่ต้องถอยค่ะเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดจากปัญหานั่นแหละไม่ต้องถอยค่ะอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอย่าถอยแม้แต่ก้าวเดียวเดินหน้าได้เลยนะถ้าไม่ถอยเดินหน้าก็ได้ด้วยถึงมันจะเป็นปัญหาก็เถอะถึงมันจะเป็นความทุกข์ก็เถอะมันสามารถเดินหน้าได้เลยค่ะขอให้มีสตินะคะคือบุญใหญ่ที่สุดแล้วแต่บุญแบบเนี้ยคนไม่ค่อยชอบมันไม่สนุกแต่มันคือบารมีเลยนะหลายคนที่เข้ามาวัดปฏิบัติธรรมหรือไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้แล้วมันเริ่มไม่สนุกแล้วอ่ะเราจะเลิกแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องเจริญสติไม่มีบารมีมากๆที่ไหนเนี่ยมันจะมีความสุขตลอดไปมันจะต้องมีความทุกข์เข้ามาค่ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคแล้วมีความพอใจในการก้าวข้ามผ่านไปเนี่ยอันนั้นคือการสร้างบารมีแต่ถ้ามันทุกข์เพราะว่ากำลังของเราไม่ไหวก็อีกอย่างนึงแต่ถ้ามันทุกข์แต่จิตของเราเนี่ยมันรู้ว่าหนทางเนี้ยมันยังถูกอยู่มันยังได้อยู่มันก็เดินหน้าได้ค่ะมันอยู่ที่เราเนี่ยมีจิตที่ละเอียดพอหรือเปล่าในการเข้าไปรู้อารมณ์แล้วเราจัดการกับอารมณ์ของเรายังไงเราใช้วิธีการยังไงกับจิตของเราว่าเราจะใช้สติเราจะใช้ปัญญาเราจะใช้ความอดทนหรือเราจะใช้อะไรในการแก้ไขปัญหานี้มันขึ้นอยู่กับเรานะคะมันต้องมีความละเอียดลึกซึ้งนะคะมีความเข้าใจสังเกตตัวเองดีๆเราอาจจะไม่มีเวลามาอยู่วัดแต่เราสามารถทำตัวมาอยู่วัดได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งพูดคุยกับคนในที่สาธารณะค่ะท่านได้ติดธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ